เครื่องบิน C919 เครื่องบินเจ็ตขนาดใหญ่ลำแรกของจีนเข้าสู่การตรวจสอบการบิน100ชั่วโมงโดยสายการบิน China Eastern ผู้ให้บริการเครื่องบิน C919 ได้ตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องบินการปฏิบัติการของนักบินและการบำรุงรักษาเครื่องบินสมาชิกของสมาคมการบินและอวกาศจีนกล่าวว่าการตรวจสอบเป็นสิ่งจำเป็นก่อนเครื่องบินจะถูกนำไปใช้จริงโดยเป็นการทดสอบว่าบุคลากรของสายการบิน China Eastern ทั้งนักบินลูกเรือและวิศวกรซ่อมบำรุงสามารถใช้งานเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางและเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมการทำงานจริงตั้งแต่การขึ้นเครื่องของผู้โดยสารการบินขึ้นและลงจอดเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องบินพร้อมให้บริการผู้โดยสารชุดแรกสายการบินระบุว่าจะมีการตรวจสอบเครื่องบิน C919 100ชั่วโมงถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ารวมถึงการฝึกบินขึ้นและลงจอดที่สนามบิน10แห่งทั่วประเทศจีนหลังจากจบขั้นตอนนี้บริษัทจะขออนุมัติขั้นสุดท้ายจากสำนักงานการบินพลเรือนเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์ต่อไปเขากล่าวด้วยว่าเที่ยวบินตรวจสอบนี้ยังเป็นการช่วยวางแผนการขนส่งของบริษัทด้วยโดยจุดหมายปลายทางของเที่ยวบินตรวจสอบได้แก่ปักกิ่งเฉิงตูซีอานอู่ฮั่นซึ่งเป็นสนามบินหลักในเมืองต่างๆของจีนที่เป็นเครือข่ายเส้นทางการบินของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นจะช่วยให้การขนส่งมีประสิทธิภาพขึ้นสายการบินไชน่าอีสเทิร์นได้รับมอบเครื่องบิน C919 เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีแผนจะนำเครื่องบินให้บริการในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าในเส้นทางต่างๆอาทิปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นกวางโจวและเมืองอื่นๆของจีน